สหพันธ์ผู้รับเหมาโรงกลั่นโครงการพลังงานสะอาดโรงกลั่นน้ำมันในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีตัวแทนของบริษัทผู้รับเหมาไทย16บริษัทร่วมกันแถลงผลกระทบจากการที่บริษัทผู้รับเหมาหลักจ่ายเงินล่าช้าส่งผลต่อผู้รับเหมารายย่อยถูกค้างเงินค่างวดติดต่อกันนานกว่า6เดือนแล้วค่ะผู้รับเหมาหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินต้องติดค้างค่าจ้างแรงงานคนงานจนมีการประท้วงเกิดขึ้นบริษัทไหนที่สายป่านยาวตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องแล้วอาจจะต้องเลิกจ้างคนงานทั้งหมดในไม่ช้าคนงานในไซต์งานอาจจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างและเงินชดเชยมากถึง 20,000 คนและที่สำคัญหากบริษัทผู้รับเหมาช่วงไม่มีทางออกอาจจะต้องเลิกจ้างคนงานโครงการพลังงานสะอาดก็จะไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดจึงเรียกร้องให้เจ้าของโครงการประกาศความชัดเจนว่าจะเดินการอย่างไรแต่ถ้าหากยังนิ่งเฉยในวันที่18ตุลาคมนี้จะระดมพนักงานกว่า 2,000 คนเดินเท้าไปด้านหน้าโรงกลั่นเพื่อยื่นหนังสือกับผู้บริหารอีกครั้งและจะไปยื่นหนังสือต่อนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะนักการเมืองในพื้นที่รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เร่งช่วยเหลือเรื่องนี้ต่อไปค่ะเราเองก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับเขาเราก็บอกเขาว่าถึงวันนึงอ่ะถ้าเรายังไหวอ่ะเราต้องเลิกจ้างเขาและจ่ายเงินชดเชยในช่วงที่เรายังมีนะถ้าเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยเลิกจ้างไม่มีเงินจ่ายชดเชยด้วยมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะวันนี้เราก็ติดกับนะครับทำต่อก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้จะเลิกงานก็เลิกไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมก็อยากได้คำตอบนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปครับบริษัทผู้รับเหมายอมรับว่าสาเหตุที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงยังต้องทำงานต่อถึงจะไม่ได้ค่างวดงานก็เพราะว่าในสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้นะคะว่าบริษัทไม่สามารถหยุดงานได้ในทุกกรณีรวมทั้งการไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยไม่ถือเป็นความผิดให้หยุดงานหรือเลิกสัญญาซึ่งถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็จะไปขึ้นศาลที่สิงคโปร์ภายใต้การใช้กฎหมายของประเทศอังกฤษค่ะ